ผิวดีผิวสวยแค่กินผลไม้นี้ให้ได้ทุกๆวันสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมในโจหน้าฝ่ายหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ก็มีความรู้สาระดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมผิวดีแค่เรากินก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีได้ครับเพื่อนๆเราไม่ต้องไปหาครีมแพงๆหรือว่าไปคลินิกไปทำหน้าต่างๆครับแค่ กินผลไม้เหล่านี้ครับเพื่อนๆทุกคนก่อนที่จะไปฟังกันว่าผลไม้ที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้ดีมีอะไรกันบ้างก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนครับกดติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ,ๆทุกคนครับตามผมมาเลยว่าผลไม้ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดีมีอะไรกันบ้างครับ,ๆๆพรบเพื่อนๆทุกคน 1. มะพร้าวครับเพื่อนเทุกคนที่ ทุกทุกคนรู้จักกันอย่างแน่นอนครับมะพร้าวครับช่วยให้ผิวพันธ์เป่งปั่งขาวนวลขึ้นครับจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าในน้ำมะพร้าวครับมีไฮโดรโเจนครับอยู่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนและก็อีลัสตินครับที่ทำให้ผิวกระชับยืดหยุ่นครับชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้อีกด้วยครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวครับ ยังครับสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ได้ดีมีฤทธิ์ขับปัสสาวะขับของเสียแล้วก็สารพิษออกจากร่างกายครับจึงทำครับให้ผิวพรรณของเราผ่องใสนะครับเพื่อนๆแค่เราทานน้ำอย่างเดียวไม่รวมเนื้อนะครับสครับฝรั่งครับที่หาซื้อได้ง่ายๆครับเพื่อนๆทุกคนฝรั่งครับมีวิตามิน B1 B2 B6 ท่ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็วิตามิน C ครับ มากกว่ากิ่อื่นมากกว่าส้ม4-10ถึงเท่าครับวิตามินซีเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อผิวพันธุ์ครับมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนมีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยครับมีฤทธิ์เป็นไวทเทนนิ่งอีกด้วยนะครับที่ทําให้ผิวพันธุ์เนียนใสได้ครับแค่เราทานฝรั่งให้เป็นประจำครับเพราะว่ามันยังช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยครับ 3 p ครับแอปเปิลนะครับที่หาซื้อได้ง่ายๆราคาก็ไม่แพงด้วยครับเพื่อนๆในแอปเปิลนะครับจะมีสารต่างๆครับที่ช่วยดูแลผิวพรรณของเราให้เนียนนุ่มครับใครที่โดนแดดโดนลมหรือว่าทํางานอ,อยู่ข้างนอกครับก็สามารถครับทานแอปเปิลได้เพราะแอปเปิลจะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราขาวเนียนนุ่มได้ครับผมได้แอปเปิลนะครับยังนะครับ ช่วยในการลดความอ้วนได้ครับและก็ช่วยเาผาผลาญไขมันต่างๆครับแล้วก็ช่วยในการระบบย่อยแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายได้ดีอีกด้วยครับเพราะว่าในแอปเปิลครับมีวิตามิน B5 มีธาตุเหล็กทองแดงและก็โพแทสเซียมที่ช่วยในการเาผาผลาญไขมันและก็ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน เซครับองุ่นครับก็เป็นอีกผลไม้หนึ่งที่ดูแลผิวพรรณครับองุ่นครับช่วยลดริ้วรอยครับช่วยลดรอยหมองคล้ำต่างๆทําให้ผิวของเรากระชับแล้วก็กระตุ้นความสดชื่นได้เร็วครับเพราะว่าน้ําตาลในองุ่นเป็นน้ําตาลธรรมชาติร่างกายครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็ช่วยเร่งในการเผาผลาญร่างกายของเราครับช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยครับเพื่อนๆ ให้ทานงุ่นเป็นประจำก็จะดีมากๆเลยครับ5นะครับสับปรดครับที่หาซื้อได้ง่ายๆครับสับปรดครับช่วยผัดเซลล์ผิวครับช่วยลดรอยหมองคล้ำช่วยย่อยอาหารเสริมสร้างการดูดซึมของอาหารในร่างกายช่วยลดความร้อนของร่างกายครับแล้วช่วยระบบการขับถ่ายให้ได้ดีอีกด้วยครับผมแล้วก็ส่งผลนะครับ ให้ผิวพรรณของเราดีครับเพื่อนๆทุกคน 6. ส้มครับที่ทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าส้มถือเป็นผลไม้ที่ช่วยดูแลผิวพรรณของเราดีมากๆนะครับส้มครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้หน้าใสอ่อนไวครับส้มมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กโซเดียมโพแทสเซียมมีวิตามินอ e, ีและก็วิตามินซีที่สูงมากครับผม เพราะเนื้อส้มครับจะช่วยให้เราเจริญอาหารและช่วยบำรุงร่างกายช่วยซ่อมแซมครับสิ่งที่สึกหรอร่างกายของเราแล้วก็ส่งผลนะครับทำให้นะครับผิวพรรณของเราเนียนนุ่มได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเจ็ดมะละกอรครับก็เป็นอีกผลไม้นึงครับที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราครับ ในมะละกอครับมีสารสําคัญครับเบต้าแคโรทีนครับซึ่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในด้านความงามครับบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยก่อนวัยครับชะลอความแก่แล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสดใสครับป้องกันผิวจากการโดนแสงแดดได้ด้วยครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้ครับก็คือ7ผลไม้ครับช่วยดูแลผิวพรรณของเราครับทุกๆคน อย่าเลือครับลองหามาทานกันดูครับแล้วก็ทานให้เป็นประจำครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราเนียนนุ่มผิวพรรณของเราเป่งปังนะครับทําให้ผิวพรรณของเราใสเรียบเนียนครับผมใครครับที่ทํางานโดนแดดโดนลมครับก็สามารถทานผลไม้พวกนี้ครับช่วยดูแลผิวพรรณของเราได้อีกด้วยครับทุกๆคนและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน